Merry Christmas ครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่25 ธันวาคม 2557ก็หวังทุกท่านมีความสุขนะครับในโอกาสคริสต์มาสนี้นะครับรายการบ้านและที่ดินไทยของเราก็ไม่หยุดนะครับมีจัดกิจกรรมอย่างประจำอยู่นะครับโดยทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for Real Estate Affairs ซึ่งเราเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดมีข้อมูลมากที่สุดและให้บริการประชาชนโดยรัฐบาลไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยครับในการจัดทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราจัดทำขึ้นมานะครับเป็นการให้ความรู้เราถือว่า knowledge is not private property นะครับความรู้ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวใครสามารถที่จะแบ่งปันที่น่าสนใจอยู่หลายต่อหลายรายการนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆฟังกันแต่ตอนนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนครับชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเอ้าเฮ้อืมพร้อมคนเดียวไม่รอดนายกแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรอาจารย์แคล้วทองสมนะครับท่านก็ให้ความคิดเกี่ยวว่าอสังหาริมทรัพย์การประเมินค่าทรัพย์สินนั้นนี่นะครับจะมีอนาคตอย่างไรบ้างฟังอาจารย์แคล้วดูครับคือก็บอกว่าเจ้าพนักงานที่ดินจะต้องสอบถามให้ได้ความว่าราคาที่ดินบริเวณที่เขาซื้อขายกันเนี่ยตกไร่ละเท่าไหร่ตกวาละเท่าไหร่นะทีนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่าพอไปสอบถามแล้วเจ้าหน้าที่ทำงานที่ดินนะขอต้องเลิกเร็วหน่อย3 โมงก็เลิกแล้วเย็นๆก็ต้องไปซูเวตลาดเพื่อจะได้เก็บข้อมูลวันนี้คนเสื้อเหลืองมาแจ้ง1 ล้านโอ้ยไม่ใช่2 ล้านคุณเอาอะไรมาแจ้งเนี่ยคุณซื้อจริงเหรอพอซักไปแล้วผม1.8 ล้านครับเอา1.8 ล้านทีนี้คนที่เขาร่างกฎหมายก็บอกว่าพอได้ราคาจริง1.8 ล้านเนี่ยตกลงไปตกลงมาก็เหลือ1.1 ล้านวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งนะเขาก็เลยเลิกก็บอกว่าไม่ต้องสนใจซื้อขายเท่าไหร่คิดตามราคาประเมินอย่างเดียวแต่นี่เฉพาะค่าธรรมเนียมในการโอนนะครับค่าธรรมเนียมในการโอนคุณจะแจ้งต่ำแจ้งสูงคิดตามราคาประเมินนะห้ามเจ้าหน้าที่มาตอแยแต่ก็ต้องอาจจะมีเจ้าหน้าที่บางคนก็ทำไมคุณแจ้งสูงล่ะนะลดได้นะถ้าอย่างนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เห็นประโยชน์ต่อภาครัฐไม่เห็นประโยชน์กับภาษีที่จะเข้าสู่รัฐนะจริงๆภาษีในการโอนเนี่ยนะมันโอนภาษีมันหลายชนิดนะเขาเรียกว่าภาษีในการโอนตามประมวลกฎหมายที่ดินร้อยละ2ของราคาประเมินแต่มันมีภาษีตามประมวลรัฐากรเข้ามาอีกครับค่าอากรสแตมป์ร้อยละ0.5ของราคาที่สูงกว่านะมันมีอากรสแตมป์แต่ถ้าคุณซื้อมาขายไปเนี่ยก็เสียธุรกิจเฉพาะภายใน5ปีที่ดินเปล่าเสียธุรกิจเฉพาะแต่บ้านนี่ปีเดียวนะบ้านเนี่ยเดียว5ปีป่ะคือต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปอยู่ทะเบียนบ้านเนี่ยนะทะเบียนบ้านปีเดียวครับแล้วก็ไม่ต้องเสียธุรกิจเฉพาะถ้าย้ายเข้าไปอยู่แล้วนะอยู่ได้1ปีนะแล้วคุณโอนนะก็กลับมาเสียอากรสแตมป์ 100.5 ไม่นั้นธุรกิจเฉพาะเนี่ยมัน 3.3 ของราคาประเมินหรือราคาที่แจ้งหักสูงกว่าทีนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันว่าเวลาเราจะไปโอนที่ดิน1แปลงเนี่ยมันภาษีมันยุบใครไม่อยากเสียภาษีบ้างครับเวลาไปโอนที่ดินยกมือ
คุณไปอยู่ลาดก้าครับ ไม่เสียภาษีเลยเสียแต่นายหน้าเดี๋ยววิทยากรจะมาพูดเรื่องค่านายหน้าที่นนท์ 3% 5% เนี่ยมีแต่เสียนายหน้าเวลาซื้อขายลาดก้าคุณไปอยู่เลยครับแต่คุณระวังนะตกลงไป1วินะแข็งเลยนะ คนไทยไปตายหลายคนแล้วนึกว่าเอ้ยลองกระโดดลงไปดูดิทีนี้พอภาษีมันเยอะคนไม่แจ้งความจริงพอไม่แจ้งความจริงแล้วจะเอาอะไรมาประเมินราคาเพราะนั้นโสพลเขาก็ตั้งส่วนนี้ขึ้นมาเพื่อจะไปวิจัยหาข้อมูลนะประกาศขายตรงไหนก็เก็บข้อมูลมาหมดหมู่บ้านไหนขายใครก็เก็บไปหมดส่วนหนึ่งก็คือเอาข้อมูลสังหาริมทรัพย์มาเผยแพร่อีกส่วนหนึ่งก็คือเอามาเป็นฐานข้อมูลเวลาประเมินราคานะเออตรงนี้ก็ประเมินเท่านี้แต่ราคาที่สืบแล้วมันเท่านู้นเท่านี้อย่างนั้นมันก็รู้ว่ามันควรจะประเมินอยู่ช่วงไหนให้มันใกล้เคียงราคาตลาดนะนี่คือความยากลำบากนิดหนึ่งในประเทศไทยที่ว่าวิชาชีพประเมินมันยากนิดหนึ่งตรงนี้นะแต่ผมนี่มีความพยายามว่าทำอย่างไรนะให้ข้อมูลจดทะเบียนทุกรายเวลาคุณไปจดทะเบียนเนี่ยข้อมูลไหลมาที่ผมหมดเลยผมนี่คือสำนักประเมินราคาทรัพย์สินตอนผมอยู่ตอนนี้มันก็ไหลมาหมดจริงๆแต่เวลาไหลมาในกรมที่ดินไม่รู้หรอกแปลงไหนสูงแปลงไหนต่ำนะแต่กรมธนารักษ์รู้ฐานข้อมูลมันรู้ฐานข้อมูลเรามีเครื่องมีกลไกที่จะคัดกรองเหมือนกับเวลาคนไปโรงพยาบาลนะมันต้องไปคัดกรองนะนี่เป็นโรคอะไรนี่ต้องไปแผนกไหนเนี่ยอะไรเนี่ยมันมีเครื่องคัดกรองเขาเรียกว่า AS ratio นะก็คือราคาประเมินหารด้วยข้อมูลตลาดราคาตลาดนะก็รู้แล้วนะทีนี้ข้อมูลแปลงไหนสูงแปลงไหนต่ำนะแล้วก็คัดเลือกแปลงที่มันแจ้งสูงกว่าราคาประเมินเนี่ยเอามาเป็นข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมิน4ปีครั้งในปรับทีเราข้อมูลพวกนี้มาเพราะนั้นเราจะทราบว่าราคาประเมินเนี่ย4 ปีครั้งมันขึ้นทุกรอบครับถามว่าแล้วไปเอามาจากไหนก็นี่แหละครับเอามาจากฐานข้อมูลนะผมถือผมได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะตอนผมเป็น47อยู่นานนะค้างตึงอยู่ทำยังไงได้48คุณอยากได้48ใช่ไหมเดี๋ยวจะตั้งให้เป็นที่ดินจังหวัดที่เขาเรียกเจ้าไงเขาเรียกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดก็ให้ผมเป็นเจ้าไม่ใช่เจ้ามือนะแต่ส่งผมไปไกลนะตอนแรกผมนึกว่าไปอยู่สาขาลาดพร้าวไปอยู่สาขาห้วยขวางมันโดนเป็นเจ้านราธิวาสเขาบอกว่าดีคุณแคล้วคุณไปดูแลวังทักษิณราชนิเวศให้ในหลวงหน่อยก็วังอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาจริงๆไม่ได้ดูแลหรอกก็คือไปดูแลที่ดินทั้งจังหวัดว่างั้นเถอะพอไปถึงที่นั่นผมใช้เวลา1ปีทำฐานข้อมูลจังหวัดนราธิวาสสำเร็จตัวชี้วัดได้เอได้ C โบนัสปลายปีได้เยอะเลยอันนี้ข้าราชการเขาก็มี KPI นะมีโบนัสนะผมก็ส่งรายงานเข้ามาที่กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นนะอยู่กระทรวงมหาดไทยนะก็บอกว่าเนี่ยผมเสนอมาว่าควรขยายผลที่ผมวิจัยเนี่ยไปทั่วประเทศให้เร็วที่สุดเขาบอกไม่มีใครทำหรอกถ้าคุณอยากทำคุณย้ายกลับทีนี้จากเจ้าพนักงานที่ดินย้ายกลับแล้วไม่มีตำแหน่งไงก็เลยผมยอมลดตำแหน่งลงมาจากเจ้าพนักงานที่ดินมีเงินประจำตำแหน่งอีก 3,000 กว่าก็ไม่เอา 3,000 กว่าก็มาเอาที่ไม่มีประจำตำแหน่งอ่ะก็เสียสละนะครับเสียสละพวกเราครับพวกวงการประเมินครับแต่ว่าตอนนี้วงการประเมินเนี่ยมันข้อมูลยังถึงไม่ถึงนะใครจะมาขอนี่เขาไม่ให้เพราะมี MOU ไว้ระหว่างกรมที่ดินกรมธนารักษ์ให้ใช้เฉพาะในการประเมินราคาเพื่อจะปรับราคาประเมินทุกๆ4ปีเท่านั้นเองนะแต่ยังไงก็ตามข้อมูลตรงนี้ถ้าราคาประเมินเนี่ยมันใกล้เคียงราคาตลาดเนี่ยคุณก็ไปใช้ประโยชน์ได้นะตอนนี้มันเข้าใกล้อยู่เรื่อยนะแต่ว่ามันหนีเราอยู่เรื่อยนะโดยเฉพาะบริเวณรถไฟฟ้าเนี่ยครับฐานีรถไฟฟ้าเนี่ยครับมันหนีอยู่เรื่อยหนีราคาประเมินของเรานะก็มีการปรับขึ้นสูงมากเลยนะอย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยครับรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นสูงมากนะปี1มกราคม55เนี่ยครับโดยเฉพาะแถวถนนร่วมฤดีเป็นเคสเลยนะนะแถวนั้นมันมีโรงแรมอะไรครับของเซเตอร์นะครับโฟอะไรครับโฟซีซั่นใกล้ๆกันนะ
นี่โฟร์ซีซันนะก็มีกรณีโฟร์ซีซันขึ้นมาบอกว่าหลังจากไปคุยกันแล้วก็บอกราคาประเมินไหนหนึ่งมกรา55ให้เลื่อนไป6เดือนนะก็ไปประกาศแล้ว1กรกฎาคมโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยสถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติเปิดทำการฝึกอบรมระยะสั้นและสัมมนาวิชาการในหลักสูตรต่างๆมากมายสร้างมืออาชีพด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาแล้วกว่า 5,000 คนสถาบันของเราสอนจากประสบการณ์ตรงตั้งใจสอนจริงเพื่อให้รู้จริงครับสนใจติดต่อโทรศัพท์02-295-2294ต่อ114หรือทาง www.creps.ac.th ผมขออนุญาตมาแนะนำหนังสือเล่มนี้นะครับการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะผมแต่งเองครับนะให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยอื่นที่สอนระดับปริญญาโททางด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้ามีโอกาสท่านสามารถที่จะซื้อได้นะครับเพื่อเป็นความรู้เล่มละ300บาทนะฮะแต่ว่ารายได้ทั้งหมดนั้นเนี่ยมอบให้กับมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะครับโดยที่ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆนะครับช่วยกันสนับสนุนมูลนิธินะครับวัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2เกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมอยากกินของทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นตอนสุดท้ายของการลดพุงแกว่งแขนยังไงแม่กางขาเท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วกินได้เลยไหมแม่ได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอดปลอดภัยวีเจวุ้นเส้นค่ะเจอคนที่สูบบุหรี่เยอะจากงานที่ทำและจากไลฟ์สไตล์ที่เป็นอยู่ค่ะแต่ทุกครั้งก็เดินหนีออกมาหนีมา10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ยังจะเดินหนีต่อไปบุหรี่ติดง่ายแต่เลิกยากอย่าเริ่มเลยค่ะสสส. Channel We Thailand เล่าทำให้ความดันโลหิตสูงสมองเสื่อมไตพังก็รู้ Happy Birthday ครับพี่นุ้ยขอบใจขอบใจครับพี่ครับรู้ทั้งรู้เล่าทำให้เป็นโรคตับแข็งเบาหวานขาดสติเกิดอุบัติเหตุ Happy Birthday พี่หน่วยเฮ้ยรำลึกถึงพี่ตลอดเวลาครับก็ยังจะให้กันอีกให้เล่าเท่ากับแช่งรู้ไหมเพราะว่าถ้าประกาศราคาเนี่ยเวลาเราจะซื้อที่ดินอะไรเนี่ยก็ต้องซื้อในราคาสูงรัฐบาลต้องการประหยัดงบประมาณก็เลยบอกเบรกราคาประเมินแต่จริงๆไม่ใช่ไม่รู้เพราะอะไรคุณไปติดตามเองก็แล้วกันนะแต่ว่าฟัดเวย์อะไรมันก็เลิกทำแล้วเนี่ยนะเรียนรัฐบาลก็เลิกทำนะก็สรุปว่ามันเกี่ยวโยงกับการซื้อขายที่ดินไงอย่างที่ดินแปลงหนึ่งที่เขาเรียกว่าที่ดินรัชดาแต่จริงๆมันไม่ใช่อยู่ในรัชดาแต่มันอยู่ใกล้รัชดาอยู่ที่พระรามใกล้ๆรพม.พระราม9อ่ะคนที่เกี่ยวข้องได้ผลประโยชน์บางคนก็มีอำนาจบอกว่าวันที่31นี่นะให้มาทำงาน11ธันวาเนี่ยคนที่อยู่เมืองนอกไม่ทราบเหมือนกันนะบอกว่าให้มาทำงานแต่ว่าจะปีใหม่ก็จะหยุดได้ยาวนะทำไมครับเพราะมันต้องการโอนที่ดินแปลงหนึ่งและที่ดินแปลงนั้นตอนนี้ก็มาอะไรเรียบร้อยกันแล้วก็มาขายให้นักพัฒนาที่ดินนะชื่อสุภลัยไปขึ้นตึกสุภลัยนะไม่ดูดินะก็เนี้ยก็เกิดเหตุว่าบางครั้งนักการเมืองก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องการประเมินราคาของภาครัฐนะพอสมควรนะเอาละครับเมื่อเราทำข้อมูลราคาซื้อขายขึ้นฐานข้อมูลหมดเนี่ยครับ
คือในช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยครับแปลกมากเลยนะช่วงเกิดวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตปี40เนี่ยครับ40เนี่ยต้มยำอะไรนะต้มยำกุ้งเหรอเปรี้ยวไหมพอหลังวิกฤตนะครับที่ดินมันซบเซาเนี่ยครับแล้วก็รัฐบาลก็บอกว่าลดค่าธรรมเนียมจากร้อยละ2เหลือ 0.01 เคยเสีย200บาทก็เสียบาทเดียวค่าธุรกิจเฉพาะ 3.3 นะก็ลดเหลือ 0.11 อะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าพลเมืองดีคนที่ไม่ผิดศีล5นี่เต็มไปหมดเมืองไทยตอนนี้ช่วงนี้คนผิดศีล5เยอะคุณก็ผิดมาแล้วช่วงที่ลดค่าธรรมเนียมเนี่ยคนแจ้งราคาสูงกว่าราคาประเมินทั้งนั้นเกือบทั้งนั้นอันนี้ผมทำฐานข้อมูลอยู่ผมรู้นะเพราะนั้นทำให้เราเนี่ยได้ข้อมูลช่วงนั้นไปปรับราคาประเมินให้มันสะท้อนราคาตลาดนะขออนุญาตตัดตอนนี้คือช่วงแรกของสิ่งที่อาจารย์แคล้วทองสมได้ให้ข้อคิดเกี่ยวเรื่องการประเมินค่าทรัพย์สินนะครับรื้อโรงแรมดีเอทัสเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับจะรื้อยังไงดีไม่ใช่ให้โรงแรมรื้อนะครับให้กทมไปรื้อโรงแรมแล้วโรงแรมจะยอมไม่รื้อเหรอครับคงต้องฟ้องศาลกันเหมือนกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรลองมาฟังรายงานข่าวนี้ดูครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอท่านเชิญรับฟังและรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัท Agency for Real Estate Affairs จำกัดเรื่องรื้อโรงแรม The Etas สะเทือนถึงดวงดาวสะเทือนถึงดวงดาวอย่างไรหรือคือมันเป็นกรณีตัวอย่างที่ชี้ว่ากลไกกฎหมายในประเทศไทยต้องได้รับการปฏิรูปหรือสังคายนาขนาดใหญ่หาไม่ประเทศของเราก็จะไร้ทางออกอยู่เป็นวัวพันหลักอยู่ร่ำไปกรณีโรงแรมดีเอทัสในซอยร่วมฤดีถูกศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครรื้อไม่ได้สั่งให้เจ้าของอาคารรื้อกำลังเป็นประเด็นร้อนดร.โสพลในฐานะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและนักวิจัยที่เป็นกลางโดยไม่เป็นนายหน้าหรือไม่พัฒนาที่ดินเพื่อประโยชน์ของตนเองจึงขอแสดงความเห็นเพื่อช่วยกันคิดหาทางออกเพื่อสังคมบ้างอาคารขนาดใหญ่ต่างๆในซอยร่วมฤดีซอยกว้างไม่ถึง10เมตรตลอดซอยเมื่อเย็นวันพุธที่3ธันวาคม2557ดร.โสพลได้นำเครื่องมือไปวัดขนาดของซอยร่วมฤดีโดยเดินไปมาตลอดซอยก็พบว่าตรงหน้าที่ตั้งโรงแรมซอยมีขนาดกว้าง 10.5 เมตรและคงกว้างราว10เมตรตั้งแต่ปากทางถนนเพลินจิตเข้ามาถึงที่ตั้งโรงแรมประมาณ500เมตรกรณีนี้ในสมัยก่อนก็ผ่านดังจะเห็นได้ว่ามีอาคารขนาดใหญ่พิเศษมากมายอยู่ในซอยนี้อยู่แล้วสมัยต่อมาบอกว่าต้องกว้างตามกำหนดตลอดถนนซอยก็เลยเป็นกลายเป็นปัญหาขึ้นมาระหว่างโฉนดที่ดินที่ปรากฏว่าที่ดินเอกชนล้ำเข้ามาในโฉนดเมื่อวัดขนาดซอยตรงบริเวณด้านหลังของสถานทูตสหรัฐอเมริกาจะพบว่าบริเวณนั้นขนาดของซอยร่วมฤดีมีความกว้างเพียง 7.5 เมตรเท่านั้นแล้วทำไมทะเบียนซอยของกรุงเทพมหานครจึงเป็น10เมตรกรณีนี้หากมาดูระหว่างประกอบจะพบว่าจริงๆแล้วมีการตัดที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเอกชนหักแบ่งมาเป็นถนนเพื่อให้กว้าง10เมตรแต่ที่ดินเอกชนบางแปลงคงไม่ยอมเลยคาราคาซังเรื่อยมาหากสังเกตทางเท้าบริเวณหน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาจะพบว่าทางเท้าแทบหายไปเลยโปรดสังเกตทางเท้าแทบหายไปเลยเพราะถนนแคบมากในช่วงนี้แล้วเขาสร้างกันได้อย่างไรกรณีหนึ่งซึ่งเป็นข้อกังขาก็คือแม้จะผิดกฎหมายในปัจจุบันแต่ทำไมจึงมีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่มากมายหลายอาคารใหญ่กว่าอาคารโรงแรมดีเอทัสจะอีกทั้งนี้อาจมีข้ออ้างว่า
ขาก่อสร้างมาก่อนจะมีระเบียบใหม่ออกมาซึ่งดูแล้วก็น่าแปลกใจที่ไม่มีใครร้องเรียนหรืออย่างไรอาคารที่ก่อสร้างผิดแบบหรือหมิ่นเหม่จึงเกิดขึ้นอยู่เสมอๆผมเลยเอารูปมาให้ดูจำนวนมากมายเลยยิ่งกว่านั้นยังมีอาคารขนาดยักษ์ที่มีทางออกด้านถนนวิทยุอีกหลายอาคารที่มีการระบายการจราจรออกมาทางซอยร่วมฤดีโดยปริมาณการจราจรน่าจะมีมากกว่าของโรงแรมดีเอทัสเสียอีกอาคารเหล่านี้บางแห่งมีความสูงถึง37ชั้นสร้างอยู่ติดกับซอยร่วมฤดีเลยแต่อาคารเหล่านี้อาจรอดไปเพราะอ้างได้ว่ามีทางออกถนนวิทยุทั้งที่มีรถเข้าออกซอยร่วมฤดีเป็นจำนวนมากถ้าถามชาวบ้านเมื่อ50ปีก่อนความจริงไม่ควรสร้างดีเอทัสนี่คือคำตอบถ้าถามชาวบ้านเมื่อ50ปีก่อนเพราะในย่านนั้นมีแต่บ้านขุนน้ำขุนนางหรือผู้มีอันจะกินมากมายอยู่กันอย่างสงบโดยดร.โสพลไปพบบ้านหลายหลังที่ยังหลงเหลืออยู่อย่างในรูปที่แสดงนี้ปัจจุบันล้อมรั้วไว้แล้วแสดงว่าคงเพิ่งขายไปเพื่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่แต่หากนึกดูภาพเมื่อ50ปีที่แล้วคงมีแต่บ้านแบบนี้และชาวบ้านก็คงไม่ยินดีหากมีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่รูปบ้านผู้มีอันจะกินในซอยร่วมฤดีการนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าการผังเมืองไทยให้คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกก็คงไม่มีอาการก็คงไม่มีอาคารขนาดใหญ่รบกวนชาวบ้านแต่โดยที่กฎหมายไทยอ่อนแอทั้งที่พระราชบัญญัติผังเมืองของไทยมีมาตั้งแต่พ.ศ. 2495นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.area.co.th ขอบคุณค่ะนี่คือสิ่งที่ผมนำเสนอนะครับซึ่งทางฝ่ายบรรณารักษ์เราก็ให้การสนับสนุนด้วยการอ่านให้พวกเราฟังนะครับสวัสดีค่ะจากนี้ไปพบกับข่าวที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ Forest Asset Affair จำกัดนะคะวันนี้ค่ะเรามานำเสนอเรื่องความเข้าใจคลาดเคลื่อนของพวกนักอนุรักษ์ที่ทำร้ายป่าสัตว์ป่าและประชาชนค่ะดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ Forest Asset Affair จำกัดได้อ่านบทความของดร.นนท์ผานิตวงศ์ผานิตวงศ์เรื่องตอบดร.โสพลรอบที่3กรณีอนุรักษ์เสือในกรงและความเข้าใจคลาดเคลื่อนอื่นๆเกี่ยวกับเขื่อนแม่วงและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับเขื่อนที่ท่านเข้าใจผิดจึงได้ชี้แจงให้ทราบกันทั่วดังนี้ค่ะ 1. ใครเตะถ่วงการสร้างเขื่อนแม่วงดร.นนท์บอกว่าการระงับการสร้างเขื่อนในปี 2537-2545 และ 2557 ล้วนมาจากหน่วยงานราชการไม่ใช่เพราะ NGO แต่ในความเป็นจริงทุกครั้งที่ทางราชการจะพิจารณา NGO ก็จะสร้างสถานการณ์ไม่ให้ทางราชการมีอิสระในการพิจารณาเช่นปีที่แล้วอาจารย์ศศินก็ดราม่าเดินเท้าครั้งล่าสุดก็ดราม่าด้วยการไปนอนหน้าสผ.การกระทำที่ไม่ใช้เหตุผลแต่ใช้การสร้างสถานการณ์ไม่ใช่วิสัยอารยะส่วนราชการสิ่งแวดล้อมก็มักเน้นแต่สิ่งแวดล้อมก็ย่อมไปทางเดียวกันทั้งที่ประชาพิจารณ์นะคะก็ผ่าน 71% ของประชาชนที่ต้องการเขื่อนยิ่งถ้าเป็นชาวนานะคะแทนร้อยหนึ่ง 100% เพราะเห็นปัญหาน้ำท่วมมาตลอด 2. เราอนุรักษ์เสือทำไมที่ว่าการอนุรักษ์เสือคือการใช้เสือเป็นตัวแทนในการอนุรักษ์ระบบนิเวศครอบคลุมทั้งหมดเนื่องจากเสือเป็นสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ที่อยู่บนที่สุดของห่วงโซ่อาหารการอนุรักษ์เสือให้ได้จึงเป็นการอนุรักษ์ทุกสิ่งอย่าง
ที่อยู่ใต้เสือลงมาการที่เสืออยู่ได้หรือเพิ่มจำนวนขึ้นในป่าจึงเป็นเสมือนเครื่องยืนยันความสำเร็จในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ทั้งระบบการจัดการกับพรานป่าและการตัดไม้ทำลายป่าที่คงมีเจ้าหน้าที่ร่วมมือด้วยต่างหากที่จะอนุรักษ์ระบบนิเวศการที่เสือต้องใช้พื้นที่เฉลี่ย100ตารางกิโลเมตรบางทีอาจบางที่นะคะอาจใช้พื้นที่น้อยกว่าบางที่เช่นเสือไซบีเรียใช้พื้นที่นับพันตารางกิโลเมตรนั้นเป็นสิ่งที่จะปล่อยไว้ไม่ได้ยกเว้นในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในสหรัฐอเมริกามีเสือโคร่งเลี้ยงถึง 5,000 ตัวโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในป่าดร.นนท์ได้แต่ยืนยันว่าพบรอยเสือหนึ่งครั้งตามจุดใกล้แต่ไม่เคยพบเสือในที่สร้างเขื่อนแต่อย่างใดคลิปเสือที่ถ่ายมาถือเป็นเรื่องโกหกเพราะอยู่ห่างไกลเพราะเป็นภูเขาสูงจริงๆในพื้นที่สร้างเขื่อนมีน้ำไหลน้อยในหน้าแล้งในหน้าฝนมีน้ำไหลแรงและปริมาณมากไปท่วมไร่นาบ้านเรือนประชาชนถ้าสร้างเขื่อนก็จะมีความชอุ่มป่าไม้จะรกชัดกว่าเดิมทำให้มีอาหารสัตว์มากขึ้นการพบเสือในบริเวณช่องเย็นหรือที่อื่นๆที่ห่างไกลออกไปปกติจะพบเสือในที่ห่างไกลออกไปในป่าลึกที่ต้องเดินเท้านับ10วันไม่ใช่อยู่ใกล้ๆจะพบเห็นข่าวบ่อยๆในหลายพื้นที่ที่ว่าหากมีเสือออกมาจริงนะคะก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่กรมอุทยานถือปืนนับ10ออกไล่ล่าเพราะอาจทำอันตรายต่อชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงได้ 3. เขื่อนเป็นปราการป้องกันการล่าสัตว์จริงหรือมีการกล่าวอ้างว่าเขื่อนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงซึ่งอยู่ในขอบอ่างเขื่อนรัชประภาก็ติด1ใน3ของพื้นที่อนุรักษ์ที่มีการล่าสัตว์มากที่สุดกรณีนี้นะคะแปลว่ามีเจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นหรือขาดการดูแลเท่าที่ควรแต่จากปากคำของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานและแม้แต่ชาวบ้านที่อยู่ที่เคยอยู่ในพื้นที่เองก็ยืนยันได้ว่าเขื่อนเป็นปราการถ้าไม่มีเขื่อนรัชประภาป่านี้นะคะทั้งป่าทั้งสัตว์ย่อยยับไปหมดแล้วการล่าสัตว์ตัดไม้ทำลายป่าจะเกิดไม่ได้หากเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้องหรือหากมีการป้องกันดี 4. นกยูงปล่อยสัตว์ปล่อยในพื้นที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงไร้ค่าขนาดดร.โสภณนะคะมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าแต่เดิมไม่มีนกยูงและเพียงนำมาปล่อยสร้างภาพโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีเมื่อวันที่17ธันวาคม2552ก็ยังไม่ยอมรับความจริงค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆของเขื่อนแม่วงเพิ่มเติมนะคะได้จากเว็บไซต์ของแอเรียค่ะ www.aiea.co.th ค่ะคนไทยอ้วนลงพุงกันแค่ไหนโลกเราอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดเรากำลังเผชิญกับความท้าทายจากโรคร้ายในรูปแบบใหม่นั่นคือโรคอ้วนลงพุงจากผลสำรวจพบว่า1ใน3ของคนไทยอ้วนลงพุงคนไทยรู้เรื่องโภชนาการแค่ไหนเราได้ทำงานวิจัย2ชุดเริ่มแรกเราลองมาเช็คความเข้าใจเรื่องพลังงานที่ได้รับจากการปรุงอาหารที่แตกต่างกันคือต้มทอดแล้วก็เจียวกันนะครับคุณทราบไหมครับว่าไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวไข่ประเภทไหนให้พลังงานสูงที่สุดจากการสัมภาษณ์ 51.2% คิดว่าเป็นไข่ต้มและไข่ดาวทั้งที่ไข่เจียวให้พลังงานสูงกว่าไข่ต้มถึง3เท่าดังนั้นหากเราไม่ได้ใช้พลังงานมากก็เลือกกินอาหารต้มอบนึ่งยำลวกตุ๋นเพื่อลดภูมิกันเถอะครับตามหลักโภชนาการแล้วเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลนอกมื้ออาหารเกิน6ช้อนชาต่อวันแต่มาลองดูกันสิครับว่าเครื่องดื่มยอดนิยมที่เราดื่มกันในแต่ละวันมีน้ำตาลเท่าไหร่กันบ้างเครื่องดื่มยอดนิยมเหล่านี้มีปริมาณน้ำตาลเกิน6ช้อนชาทั้งสิ้นถ้าไม่ต้องการพุงหันมาดื่มน้ำเปล่าแทนดีกว่านะครับที่ไหนมีพุงที่นั่นเสี่ยงต่อการมีโรคติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายการ The Firm องค์กรซ่อนอ้วนทราบแล้วเปลี่ยน
Fat Fact หรือ Facebook ลดพุงลดโรคกันนะครับปัญหาก็เหมือนรถที่เสียอยู่แล้วก็มีคนช่วยอยู่แค่นี้แล้วคนส่วนใหญ่ทำอะไรกันอยู่ครับครับและถ้าคนที่ช่วยอยู่อ่อนแรงลงล่ะอยากรู้ไหมพวกเราจะทำยังไงครับคงลืมไปว่ามีอยู่แค่ในนิทานสุดท้ายก็โทษกันในขณะที่บ้านเรากำลังถอยหลังและบอบช้ำไปเรื่อยๆถึงเวลาหรือยังที่พวกเราจะรู้จักคำว่าน็อกไม่น็อกครับเอาเลยพ่อมานะพ่อว่าพ่อจะไปทำงานคิดไปเลยนะว่าจะกินอะไรกินแกลบไปดิแค่คิดจะเล่นก็เสียแล้วว้าวดาดพงไรพี่สวัสดีครับขออนุญาตตุดเชิญเลยครับดื่มบนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไปคันอื่นดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถพ่อแง่เลยพลังกันไหมวันนี้พ่อได้หรือพ่อเสียเสียแต่พี่ว่าได้พ่อเสียจ่ายมานี่เล่นแบบนั้นกันเหรอรู้ไหมว่ามันไม่ดีไปเอาอย่างมาจากไหนการพนันมีแต่เสียไม่เล่นก็ไม่เสียเรามาฟังตอนที่2และเป็นตอนสุดท้ายนะที่อาจารย์แคล้วทองสมพูดถึงเรื่องของการประเมินค่าทรัพย์สินฟังดูครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องราคาของทางราชการหมดแล้วที่ผมพูดมาเนี่ยแต่ภาคเอกชนเนี่ยครับก็ในวันหนึ่งนะครับก็คือสมาคมมันตอนนี้สมาคมประเมินราคามี2สมาคมเรียกว่าสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกับสมาคมผู้ประเมินค่าอิสระไทยนะสองสมาคมเนี่ยเขาดูแลวิชาชีพนี้นะการจะประกอบอาชีพนี้ก็ต้องไปสมัครนะแล้วก็มีสอบเป็นชั้นๆๆๆไปขึ้นทะเบียนที่กรอตก็อบรมอ่ะก็เรียก continuing อบรมต่อเนื่องก็ไม่รู้หลักสูตรยาวป่ะหลักสูตรสั้นก็ 2,000 3,000 หลักสูตรยาวก็เป็นหมื่นนะแต่ก็ต้องอบรมกี่ชั่วโมงอะไรต่อปีนะคือห้ามอยู่นิ่งๆก็ต้องให้มีความรู้นะแล้วมาแลกเปลี่ยนกันนะทุกคนก็เลยมาแชร์ความรู้อะไรกันมันก็ทำให้วิชาชีพประเมินมันดีขึ้นนะทีนี้ก็เขาก็ขึ้นทะเบียนนะขึ้นทะเบียนที่กรอตนะทำไมขึ้นทะเบียนที่กรอตก็กรอตเนี่ยเขาต้องประเมินในเวลาบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยครับคือที่ต้องประเมินในอดีตคิดว่าเวลาประเมินเนี่ยต้องประเมินให้เวอร์ไว้นะจะได้มูลค่าหลักทรัพย์มันสูงจะได้เอาเปรียบพวกเล่นหุ้นคือเราประเมินทรัพย์สินของในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าประเมินให้สูงเพื่อจะดูว่าบริษัทนี้นะโหมันได้กำไรอะไรมันมหาศาลนะแล้วคุณไปช้อนซื้อหุ้นจะได้ซื้อในราคาแพงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาต้องคุมว่าการประเมินต้องประเมินให้ได้มาตรฐานก็เลยหลักเกณฑ์ว่าการคุมวิชาชีพเลยไปอยู่ตรงนั้นนะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเวลาประเมินให้ธนาคารเวลาประเมินให้อย่างอื่นเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องใช้ลิสต์กรอตก็ได้นะแต่ต้องมีไลเซนส์นะ
ต้องมีลายเซ็นมันจะเป็นลายเซ็นแบบก็ไปสมัครแล้วก็มีบัตรนะมีบัตรโชว์ได้โอ้ผมเป็นสมาชิกหมายเลขอะไรนะสมาชิกมี3ประเภทสามัญวิสามัญสามัญวุฒินะวุฒิก็คือชั้นสูงๆนะก็ถ้าเป็นวุฒินี่ถือว่ายอดเยี่ยมน่าจะจริงๆยอดเยี่ยมหรือเปล่าก็ต้องไปดูแต่ละคนนะและห้ามอวดอ้างว่าตัวเองเก่งด้วยนะก็ไม่อวดอ้างนักประเมินครับแบบพวกนักบัญชีคล้ายๆเหมือนนักบัญชีครับบัญชีนะทีนี้เรามาสู่ว่าวงการประเมินเนี่ยครับใครเป็นคนปั้นวงการประเมินเริ่มที่กรมที่ดินผมไม่ได้ปั้นผมเนี่ยจบช่างปั้นที่ราชภัฏพระนครช่างปั้นช่างไฟฟ้าช่างก่อสร้างเนี่ยผมจบพื้นฐานแล้วก็มาเรียนผังเมืองแล้วมาเรียนบริหารธุรกิจที่ธรรมศาสตร์ก็เลยมาทำเรื่องประเมินได้เพราะจบผังเมืองและบริหารธุรกิจมันก็รู้หมดแล้วนะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยกรมที่ดินเนี่ยเขามีโครงการพัฒนากรมที่ดินเขาจะเปลี่ยนแปลงโฉนดเขาจะเปลี่ยนแปลงระบบประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณดูในโฉนดเขาเรียกว่าเหนือใต้ออกตกเวลาคุณไปดูที่หัวโฉนดอะกี่เหนือกี่ใต้กี่ออกกี่ตกแล้วว่าจุดอ้างอิงมีอยู่เยอะแยะอย่างกรุงเทพจุดอ้างอิงคือภูเขาทองนะถ้าภูเขาทองไปทางเหนือ1เหนือ2เหนือ3เหนือ4เหนือนะนะแต่ภูตะวันตกก็1ตก2ตก3ตก4ตกคุณเคยเห็นไหมตอปัดตักนะทำไมต้องใช้ตอปัดตักเพราะเดี๋ยวมันไปตรงกับตอเต่าใต้ใต้เนี่ยต่อเต่าแต่ถ้าตกเนี่ยต่อประตักเพราะนั้นกี่ตกกี่ตกกี่ตกไปเจอที่พุทธมณฑลมันก็ไปเจอกับนครปฐมนะจุด00มันอยู่ที่อะไรเจดีนะพระปฐมเจดีก็นับไปอีกอะตรงนั้นเนี่ยที่ดินเนี่ยมันซ้ำซ้อนกันมากเลยนะระบบประเทศไทยเนี่ยเขาก็เลยยกเลิกครับเนี่ยรอยต่อระหว่างจุดอ้างอิงเนี่ยเขาเรียกว่าศูนย์กำเนิดเนี่ยมันมาช้อนทับกันมันเกิดพิพาทเรื่องที่ดินอะไรกันวุ่นวายก็เลิกเลยกลายเป็นเดี๋ยวนี้ก็เรียกระบบอะไรครับแผนที่ระหว่างที่ดินก็เรียกระบบอะไรเนี่ยถ้าคุณมาเรียนจะลงลึกเลยนะแต่วันนี้อย่าลึกเลยนะระหว่าง UTM นะแต่ว่าคุณจำง่ายๆว่า UTM คือ Under Table Money แต่จริงไม่ใช่มันย่อมาจากว่า Universal Transfer Mediator ระบบ UTM เนี่ยทั้งโลกครับเพราะนั้นเวลาคุณจะเอา GPS ไปจับเลยนะถ้าใช้ศูนย์กำเนิดประเทศไทยเนี่ยมันบอกผิดพลาดหมดเลยครับเพราะนั้นพอใช้ระบบ UTM ในเครื่องการ์มินเนี่ยมันจะรู้หมดเลยทั้งโลกไปอยู่ประเทศไหนนะมันใช้พิกัดเดียวกันหมดพิกัดระบบเดียวกันนะตัวที่อาจารย์รู้มีใครการ์มินเนี่ยไม่รู้ก็ติดที่รถสิก็นำรถไปนะหรืออันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ก็การ์มินคุณควรใช้นะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมสีแดงขึ้นเต็มเลยมันบอกควรจะเดินไปบ้างลุกไปบ้างจากหน้าคอมพิวเตอร์นะมันเตือนแม่คุณอ้วนแล้วมันจะบอกเนี่ยคุณต้องเดินในวันละ19,000เนี่ยเหมือนกันเนี่ยใช้ระบบ GPS มาใส่ไว้ในนี้ต้องเดินคนเราต้องเดิน19,000นะครับ1วันเนี่ยเวลานั้นเราก็ตั้งว่า9เท่าไหร่กี่เมตรนะเพราะมันก็นับเลยมันคาดกันเองแล้วมันค่อยๆตั้งเป้านะให้เดินให้ถึงนะเดินให้ถึงพอเราจะถึงออกมาตั้งเป้าสูงอีกแล้วพอจะถึงตั้งเป้ามันคือมันแกล้งให้เราเดินถึง 19,000 นะแล้วเวลานอนนะคุณก็กดสลีปนะพอมาดูโอ้นี่มันพลิกตัวบ่อยจังเลยทำไมอ่ะใครไม่พลิกตัวเออพลิกตัวมันจะเป็นคลื่นนะขยับทีก็อ้าวเปลี่ยนขยับทีเปลี่ยนแสดงว่าคุณนอนไม่หลับพอคุณนอนไม่หลับแสดงว่าเซลล์ไม่ได้ซ่อมแซมก็เลยหน้าตาคุณก็ไม่ค่อยเปล่งปลั่งเท่าไหร่นะคนนี้ก็นอนหลับสนิทในหน้าก็เปล่งปลั่งนะลองอันนี้ติดดูเลยครับเขานอนไม่พลิกเลยนะหลับสนิทเนี่ยก็หลับสนิทตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสองเนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะร่างกายซ่อมแซมครับนะเพื่อจะลอกคราบเซลล์นะเหมือนกับงูนะนะอันนี้มาถึงระบบ UTM นะพอเป็นระบบ UTM ครับเนี่ยก็วนแบงก์ก็เข้ามานะวนแบงก์เข้ามาปั๊บก็เปลี่ยนโฉนดเป็นระบบ UTM หมดนะตอนนี้ทีนี้เราก็ได้แผนที่ระหว่าง UTM มาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ประเมินรายแปลงคุณชอบไหมประเมินรายแปลงเนี่ยคุณเข้าไปเลยนะ www.fishery.go.th ปั๊บจังหวัดไหนกรุงเทพมหานครนะขอดูราคาประเมิน
ใส่เลขโฉนดใส่หน้าตำรวจจึ้งๆออกมาแล้วแต่ถ้าคุณใส่แต่เลขโฉนดมันในกรุงเทพมันออกมาเป็น10โฉนดนะทำไมกันแต่ถ้าใส่หน้าตำรวจออกมาแปลงเดียวเพราะอะไรครับเพราะโฉนดเรียงตามอำเภอครับ1อำเภอมี1เลขโฉนด1นี่มีทุกอำเภอแล้วเดี๋ยวนี้อำเภอในกรุงเทพมันกี่อำเภอแล้ว50เขตเพราะนั้นเวลาเราเสิร์ชข้อมูลนะครับเราต้องใส่เลขโฉนดกับหน้าตำรวจแต่ถ้าคุณไม่มีเลขโฉนดกับหน้าตำรวจคุณก็ใส่เลข UTM นะมันจะมีเป็นตัวเลขอยู่ UTM แล้วก็ใส่เลขที่ดินปั๊บก็โฉนดราคาประเมินก็ออกพอราคาประเมินออกคุณก็ไปทำอะไรก็ได้และราคาประเมินเนี่ยเป็นพื้นฐานในการที่จะขายพื้นฐานที่จะมาดูเรื่องราคาประเมินปกติในรายงานการประเมินก็ต้องใส่ตัวเลขนี้ไว้ด้วยเพราะจะได้มาตึงว่าไอ้ที่คุณประเมินไว้เนี่ยมันสูงเกินไปหรือเปล่าสูงกว่าราคาประเมินถึงเท่าตัวหรือเปล่าถ้าถึงเท่าตัวน่าจะผิดแล้วนะราคาประเมินเนี่ยมันต่ำกว่าราคาตลาดอยู่ประมาณ 30% เองไม่เกินนะทีนี้อันนี้พอเราทำเป็นรายแปลงตอนนี้ทำเป็นรายแปลงได้7ล้านแปลงจากที่ดินทั้งหมดที่ดินโฉนดและนทสามกนะครับในประเทศไทยมีอยู่31ล้านแปลงทำได้7ล้านแปลงนะคุณอยากรู้ว่าคุณเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับสั่งเลือกจังหวัดคุณไปเลือกดูมีกี่จังหวัดเพราะฉะนั้นจังหวัดที่มีรายแปลงมันก็ขึ้นมาจังหวัดกรุงเทพเนี่ยเต็มทั้งจังหวัดสมุทรปราการเต็มทั้งจังหวัดนนท์เต็มทั้งจังหวัดอย่าลืมนะครับถ้าสนใจเรียนเรื่องเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินก็ติดต่อที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs เนี่ยกำลังจะไปศึกษาอสังหาทรัพย์ในจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนนี้เนี่ยครับนะถ้าท่านใดสนใจจะให้การสนับสนุนลองฟังข้อความนี้ดูครับสวัสดีค่ะจากนี้ไปนะคะพบกับข่าวที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs จำกัดค่ะวันนี้นะคะทางแอเรียจะมานำเสนอข่าวเรื่องการขอรับการสนับสนุนการสำรวจวิจัยตลาดที่อยู่อาศัยในอาเซียนเนื่องด้วยนะคะศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs จำกัดจะมีโครงการสำรวจวิจัยตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศอาเซียนหน่วยงานใดนะคะสนใจให้การสนับสนุนโดยจะได้รับข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อจะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้นะคะประกอบการวางแผนการขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคอาเซียน 1. นครที่ศึกษาการสำรวจวิจัยนี้นะคะจะครอบคลุมนครต่างๆได้แก่ 1.1 กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย 1.2 กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา 1.3 กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ 1.4 นครโฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนามทั้งนี้นะคะในการสนับสนุนแต่ละหน่วยงานอาจสนับสนุนนครใดนครหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ค่ะ 2. ขอบเขตการสำรวจวิจัยนะคะการนี้นะคะจะสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และจะนำเสนอผลงานนะคะภายในเดือนมีนาคม 2558 2.1 สถานการณ์ขายซึ่งจะประกอบด้วยจำนวนโครงการขายทั้งหมดที่ยังเปิดขายจำนวนหน่วยที่ขายแล้วเหลืออยู่อัตราการขายได้ต่อเดือนระยะเวลาที่คาดว่าจะขายได้หมดแยกตามทำเลประเภทที่อยู่อาศัยเช่นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์ตึกแถวห้องชุดและที่ดินป่าจัดสรรและระดับราคาค่ะ 2.2 การเปิดตัวโครงการใหม่ในรอบ1ปีล่าสุดซึ่งจะแสดงถึงจำนวนโครงการจำนวนหน่วยที่ขายแล้วเหลืออยู่อัตราการขายต่อเดือนแยกตามทำเลประเภทที่อยู่อาศัยเช่นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์ตึกแถวห้องชุดและที่ดินเปล่าจัดสรรและตามระดับราคา 2.3 การเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัยเปรียบเทียบปี2558กับปี2557เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
ราคาแยกตามทำเลประเภทที่อยู่อาศัยเช่นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์ตึกแถวห้องชุดและที่ดินเปล่าจัดสรรและตามระดับราคาค่ะ 2.4 โบชัวร์ของโครงการทุกโครงการพร้อมรายละเอียดของเจ้าของโครงการอันได้แก่ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และผู้ติดต่อถ้ามีนะคะ 2.5 ภาพถ่ายและแผนที่แสดงที่ตั้งโครงการในรายละเอียดของแต่ละโครงการ 3. การนำเสนอรายงานเมื่อการสำรวจนี้เสร็จแล้วนะคะแอเรียจะได้จัดทำรายงานและทำการนำเสนอรายงาน 3.1 รายงานผลการสำรวจในแต่ละนครโดยนำเสนอต่อหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจำนวน5ชุดพร้อมแผ่นซีดีบรรจุข้อมูลภาพถ่ายโครงการ 3.2แอเรียจะนำเสนอรายงานต่อหน้าผู้บริหารในหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนถึงที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานนั้นๆหรือที่แอเรียตามที่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจะเห็นสมควรเป็นการเฉพาะเพื่อเปิดโอกาสนะคะให้มีการซักถามและอภิปรายผลในรายละเอียดเป็นการเฉพาะค่ะ 3.3แอเรียจะไม่เผยแพร่ข้อมูลการสำรวจวิจัยแก่ผู้ใดนอกเหนือจากผู้ที่ให้การสนับสนุนค่ะ 4. ผลงานที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ Forest Estate Affair จำกัดเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537ที่เก็บรวบรวมข้อมูลมากที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งเดียวในประเทศไทยที่ออกสำรวจวิจัยตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศอาเซียนค่ะ 4.1 ที่ผ่านมานะคะแอเรียได้สำรวจในนครต่างๆข้างต้นหลายครั้งแล้วและยังมีสำรวจในกรุงการมันดุและอื่นๆพร้อมกับมีเครือข่ายที่ดีจึงสามารถดำเนินงานนี้ได้ประสบผลสำเร็จค่ะ 4.2 ดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยจะได้เป็นหัวหน้านักวิจัยออกสำรวจทุกนครข้างต้นโดยดร.โสพลนะคะเคยมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาในโครงการของกระทรวงการคลังกัมพูชาบรูไนเวียดนามและอินโดนีเซียค่ะนอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษาโครงการของธนาคารโลกประจำกรุงจาการ์ตาองค์การสหประชาชาติประจำกรุงฮานอยและแอเรียนะคะยังเคยไปสำรวจวิจัยประเมินค่าทรัพย์สินในนครต่างๆเช่นดานังบาหลีเสียมเรียบสุลาบายาท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะคะได้จากเว็บไซต์ของแอเรียค่ะ www.aiea.co.th ค่ะถ้าท่านสนใจสนับสนุนทางแอเรียเราออกไปสำรวจในประเทศในภูมิภาคอาเซียนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับยินดีรับการสนับสนุนครับนี่แหละครับรายการบ้านและที่ดินไทยของเราในวันพระราชสัปดาห์ที่25ธันวาคม2557ในวันคริสต์มาสนี้ก็มีจบลงด้วยเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านมีโอกาสนะครับช่วยแนะนำติชมรายการของเรามาได้นะครับทั้งทาง Facebook นะวีมอีเมล LINE นะครับ Twitter นะหลายช่องทางด้วยถ้าท่านติดแนะนำติชมรายการมาเรามีของรางวัลให้ท่านด้วยดูท่านที่ชมรายการบ้านนะครับมีความสุขยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับ